Shopping Thailand Extra นะคะหลังจากจบรายการ2ทุ่มก็มาคุยกันต่อได้อาจารย์วิโรจน์ล่ะฮะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษอยู่ด้วยสิอาจารย์พิษจะอยู่เป็นเพื่อนไหมมีนัดกันมีนัดแล้วซ่อมซ่อมบ้านเล็กน้อยหนีตลอดอ่ะพี่แล้วขอไปที่โพหน่อยนะคะ Talking Thailand โพอยากฟังเดี๋ยวไปรอฟังอาจารย์วิโรจน์อย่าเลย Talking Thailand โพค่ะคิดว่าเมื่อวานถามเอาไว้คุณคิดว่าสสสามารถลงพื้นที่ชุมนุมได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อวานมันมีการบอกว่าสสเนี่ยจะถูกสอบให้ประธานสภาสอบเรื่องการไปร่วมชุมนุมก็เลยถามว่าแบบนี้ส่วนใหญ่ 93% บอกว่าได้ส่วน 6% บอกไม่สมควรถ้าประธานสภาเขาจะสอบนะขอให้ไปสอบสสพรรคประชาธิปัตย์ปี5657ด้วยนะครับย้อนกลับไปสอบด้วยส่วนถามเอาไว้วันนี้เห็นภาพเหตุการณ์บุกยิงหลังเลิกม็อบราษฎรแล้วคิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่ายิงกันเองเพราะขัดแย้งส่วนตัวตามที่ตำรวจระบุก็ไปทำกันนะคะใน Talking Thailand Poll ใน YouTube นะคะไปหาคุณดอนกันค่ะคุณดอนปรมัตถ์วินัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่มีประเทศไหนกังวลสำหรับสถานการณ์การชุมนุมของไทยแล้วก็ยังย้ำอีกว่าเหมือนเดิมค่ะไม่มีเห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยแต่โดยรวมไม่มีประเทศใดที่อยากให้เกิดเหตุความวุ่นวายนี่ผมคิดว่าคุณดอนเนี่ยควรจะเลิกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะฮะทำไมคะแค่ในสัปดาห์นี้มีอยู่สองคนนะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนหรือเปล่าฮะที่เป็นสตรีใช่ไหมครับก็บอกว่าจะเกาะติดเรื่องของการชุมนุมอย่างใกล้ชิดมีภรรยาของคุณจอร์จครูนี่นะครับก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการใช้กฎหมาย112และยังไม่นับนะครับเริ่มมีการเอากระทู้เรื่องนี้นะครับไปพูดกันในรัฐสภามีการนะครับ coverage เรื่องของไทยเนี่ยในสื่อระดับโลกล่าสุดวันนี้ขึ้นนะขึ้นเป็นข่าวลีดของ Times ไปเรียบร้อยแล้วดอนไม่เห็นก็อยู่ในกลาครับและถามว่าคนแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกโดยเฉพาะไอ้ข้างนอกที่มันกำลังมองเราอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่รู้เนี่ยคุณ out of touch ขนาดนั้นเลยเหรอและผมบอกเลยนะครับใช่ฮะเขาไม่เป็นกังวลเพราะเขาไม่ได้มองม็อบนี้ในทางลบเลยเท่าไหร่นะครับแต่คุณดอนเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าเขาไม่สนใจในฐานะที่ต้องการจะด้อยค่าม็อบด้อยค่าอย่างนี้บอกว่านะมีต่างประเทศแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในไทยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยอันนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณดอนบอกว่าไม่มีเลยเท่าที่ตัวเองรับฟังจากการพบปะไม่มีใครพูดถึงหรือสอบถามเลยผมทราบจริงๆนะด้วยความเคารพนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปได้พูดคุยกับทูตหลายประเทศอยู่เหมือนกันครับทุกคนเขาก็ถามเรื่องนี้ฮะแปลว่าเขาเนี่ยไม่ให้ราคาแล้วไม่คุยกับคุณหรือเปล่าคุณดอนแต่คุณดอนหรือเปล่าฮะเลยไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันเพราะไม่มีใครอยากคุยเพราะวันๆคุยแต่กับเกาหลีเหนือป่ะไปคอยคุยแต่กับจีนป่ะประเด็นอย่างที่พวก10ทูตของประเทศยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยอมคุยเลยคุยแต่กับประเทศคุณดอนบอกนี้บอกว่าถ้าจะมีเนี่ยเขาจะมองในมุมที่เปรียบเทียบกับประเทศของเขาสถานการณ์ในบ้านเราก็เท่ากับระดับอนุบาลหรือประถมเท่านั้นเพราะในต่างประเทศเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยเขามีการไล่ทุบไล่ตีกันเขาไม่ได้ห่วงบ้านเราในเรื่องนี้เลยมองแบบนี้แล้วก็ง่ายง่ายอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าที่ผ่านมาประเทศใดนะครับที่ห้ามพลเมืองตัวเองเดินทางมายังประเทศไทยอันนี้เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยนายดอนกล่าวว่าไม่มีการห้ามอะไรเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้เราไม่ให้เขาเข้าอยู่แล้วหรือเปล่าวะขออภัยนะฮะเพราะว่าคุณปิดประเทศอยู่ไม่ใช่เหรอฮะอยู่สอบวคป่ะวะนะฮะไม่ไหวไม่ไหวนะครับเป็นอัลไซเมอร์แล้วกลับไปนอนอยู่บ้านฮะไม่มีใครคิดถึงหรอกครับผมรู้สึกว่าเดิมเนี่ยหน้าที่ของคุณดอนเนี่ยคือการไปพูดให้คนต่างประเทศเข้าใจผิดปัจจุบันนี้ฮะนะครับหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือพูดในประเทศให้เข้าใจผิดด้วยแหละฮะพูดเหมือนพูดปลอบใจตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะใช่แต่ว่าเดิมเนี่ยเขาทำหน้าที่นี้ต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยเห็นไงอ๋อนี่คือเขาพูดอย่างนี้กับคนต่างประเทศเหมือนกันแหละฮะเขาเลยมาพูดกับคนไทยแบบนี้ได้ด้วยเลยฮะแต่ปกติมีหน้าทำไมต่างประเทศเขาถึงไม่พูดด้วยนะฮะที่บอกเองว่าไม่มีใครถามเรื่องนี้เพราะเขาก็คงไม่อยากฟังไม่ได้คุยด้วยคำตอบแบบนี้นะฮะเรื่องไฮไลท์อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องอดีตเอกอัครราชทูตไทยที่เพิ่งเกษียณอายุราชการที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองและนำข้อมูลภายในออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตนรู้จักดีแต่ตนไม่อยากให้ความเห็นเรื่องนี้มากส่วนการที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงมีคำสั่งให้จับตาบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการทำหน้าที่หรือก็ตามแม้บุคคลนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการในกระทรวงแล้วแต่ตามมารยาทจะนำเอาข้อมูลใดมาพูดก็ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำด้วยความเคารพนะคุณดอนฮะท่านทูตรัฐเอาอะไรที่เป็นความลับมาพูดเอาเรื่องข้างในมาพูดไม่มีนะไม่เคยได้ยินสัมภาษณ์ท่านเนี่ยทั้ง
ในรายการและเลิกรายการแล้วท่านก็ไม่เคยพูดอะไรให้เสื่อมเสียถึงกระทรวงเลยนะฮะท่านแค่กำลังจะบอกว่าโดยการ movement และนโยบายและทิศทางที่เคลื่อนไปเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของชาติไทยอยู่แค่นั้นเองซึ่งนายกนายขอนายงออะไรทุกคนก็พูดได้ยิ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วอยากจะพูดเรื่องเหล่านี้ก็ต้องยิ่งพูดได้ครับคุณดอนบอกว่าเกษียณแล้วก็หลายคนเนี่ยทูตหลายคนมีส่วนร่วมในการทำให้บ้านเมืองสงบด้วยการไม่เอาอะไรมาพูดที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดก็ใช่สิฮะก็เลยอยู่กันแบบนี้ไงเรื่องเร็วๆที่มันเกิดขึ้นพวกคุณก็ไม่เอามาพูดกันไงแล้วก็บอกเกษียณแล้วให้อยู่เงียบๆคุณดอนนั่นแหละครับเกษียณแล้วกลับไปอยู่บ้านนะ คุณเกษียณจากการเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศมาหลายปีแล้วฮะกลับบ้านครับจะทำให้ประเทศนี้มันเสียหายไปมากกว่านี้อีกเลยแล้วก็อยากจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ออกฮะในฐานะประชาชนไม่มีใครก็ว่าหรอกครับแต่อยู่ในตำแหน่งกินเงินเดือนแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ยินไม่อยากจะอะไรเลย เมื่อสักครู่อาจารย์วิโรจน์พูดไปแล้วเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดนปลงอะฮะปลงปลงมาคุณมงคลกิจดีกว่าค่ะคุณมงคลกิจนะคะประกาศขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเลยค่ะแล้วก็บอกว่าแจ้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่กลับไปร่วมรัฐบาลอีกแล้วฟังไว้นะคะถ้ายังมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจะไม่กลับไปแน่นอนเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นบอกเกิดแห่งความขัดแย้งคิดเรื่องการถอนตัวจากรัฐบาลมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ความต้องการของตัวเองคนเดียวแต่เป็นเสียงเรียกร้องของสมาชิกพรรคนะคะเพราะพรรคไม่ได้ซื้อเสียงมาต้องทำกระแสตามที่ประชาชนเรียกร้องขออภัยนะฮะพี่เต้ฮะแม้จะมีคนเชียร์พี่เต้เป็นระยะเพราะเทคนิคของพี่เต้แต่ขอพูดด้วยความเคารพนะครับกูรำคาญนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องหลักการที่คุณควรจะต้องมีไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะไม่ใช่คุณสลับไปสลับมายังรู้จังหวะใช่ฮะแต่นักการเมืองแบบนี้เราเห็นเราไม่ต้องการไงเราต้องการนักการเมืองที่มีคุณภาพด้วยภาพนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีลูกแง่ลูกงอนอะไรกันแล้วก็ได้เข้าไปเจอกันมีการกอดคอแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแกก็ยังเล่นเป็นไงคือเป็นคนอ่านกระแสออกคือมันไม่ใช่แค่วันนี้มาพูดอาจารย์วิโรจน์ในช่วงที่โหวตเนี่ยแกก็โหวตใช่ไหมฮะแกก็โหวตรัฐธรรมนูญแกก็โหวตรับใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองแท้ๆประเภทที่แบบว่าสไตล์ว่าอ้างเสียงประชาชนแต่ก็ยังดูเป็นงานหน่อยถ้าเทียบกับที่เหลือพรรคเล็กๆที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคำถามว่ารอบหน้าพรรคเล็กๆที่เหลือเนี่ยจะได้พื้นที่ตรงไหนในเสียงโหวตล่ะถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นการได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยคุณเต้เขาก็อ่านเกมเป็นอยู่คุณเต้เขาบอกจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านอิสระแต่รู้สึกว่าพรรคอื่นๆคุณพิเชษฐ์อะไรก็เป็นอย่างเงี้ยก็มาเป็นฝ่ายค้านอิสระมันมีด้วยเหรอฮะฝ่ายค้านอิสระตั้งขึ้นมาเองผมว่าขอไปร่วมกับเขาเถอะนะครับเขาคงไม่ว่าทีนี้มาดูคู่ปรับปฏิกิริยาที่มีต่อคุณเต้ครับคุณศิระเจนจาคะนะคะก็มาแถลงข่าวแล้วก็ถือกล้วยหอม3ลูกบอกว่าจะเอามามอบให้คุณมงคลกิจที่ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายการอิสระก็ไม่แน่ใจว่าคุณมงคลกิจลาออกเองหรือบังคับให้ลาออกถูกบังคับให้ลาออกแต่มืออาชีพเมื่อออกไปแล้วไม่มาว่าหรือสาวไส้กันขอให้ประชาชนดูคนแบบนี้สิว่าเป็นคนอย่างไรตอนที่อยู่พรรคร่วมรัฐบาลเกือบ2ปีเห็นสิ่งไม่ดีของพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นพูดแต่ฝ่ายค้านจะต้อนรับส.ส.คนนี้หรือไม่ไม่แน่ใจเนื่องจากพฤติกรรมวันหนึ่งก็ไปชู3นิ้วอีกวันก็มาใส่เสื้อเหลืองวันนี้ถ้าผมเจอส.ส.เต้ก็จะเอากล้วยหอมที่ถือมาเนี่ยไปให้นะฮะเผื่อไม่ได้รับประทานข้าวเช้ามาเดี๋ยวจะหิวมาสภาไม่มีอะไรกินหรือหิวมาจากไหนก็ไม่รู้ก็กินกล้วยเผื่อจะได้มีสติปัญญาบ้างซึ่ง3ลูกเนี่ยน่าจะพอถ้าไม่พอก็ไปหาเอาเองนะฮะแม้คุณศิระก็ทำเป็นว่าเขาอยากจะกินกล้วยคุณศิระนั่นน่ะเพราะที่ผ่านมามันไม่ใช่กล้วยคุณศิระไม่ใช่เหรอตอนที่มีปัญหากันตอนนั้นใช่ไหมคะมีคนเคลียร์ใจคนอื่นมันเป็นกล้วยของเจ้าของแป้งมันไม่ใช่เหรอฮะนะคุณศิระนี่สำคัญตัวผิดเยอะแล้วนะคุณมงคลกิจอาจจะไม่สนใจนะฮะแล้วเมื่อถามนะครับว่าหากนายมงคลกิจกลับมาร่วมรัฐบาลอีกจะต้อนรับหรือไม่นายศิระกล่าวว่าไปแล้วไปเลยอยากเข้ามาและให้สัญญากับประชาชนด้วยว่าจะไม่กลับมาเพราะพฤติกรรมอย่างนี้ใครจะต้อนรับตนไม่เอาคนนึงแล้วหนึ่งสิ่งที่หายไปไม่ได้มีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลแต่มันเป็นสิ่งที่คุณศิระมีสิทธิ์ตัดสินได้ด้วยเหรอมันเป็นผมว่ามันต้องกลับไปถึงพลเอกประวิตรเลยนะใช่ไหมว่าแกจะยอมหรือไม่ยอมใช่ค่ะร่วมรัฐบาลแล้วผมคิดว่าเขาประเมินแล้วฮะว่าคุณอย่างคุณเต้เนี่ยเอามาร่วมรัฐบาลไว้เนี่ยย่อมดีกว่ามีปากมีเสียงย่อมดีกว่าให้ออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมีปากมีเสียงคือถ้ามองในยุทธศาสตร์จริงๆถ้ามันยังเหมือนการม็อบที่ผ่านมาในหลายๆช่วงปีเก่าๆเนี่ย
มันจะถึงวันที่นักการเมืองเขาเริ่มขึ้นเวทีข้างนอกเหมือนกันและถ้าคุณลองจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณเต้ขึ้นเวทีที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลนะครับอย่าลืมนะฮะพี่เขาก็มาสายแบบอาชีวงอาชีวะอะไรเหมือนกันนะเขาก็มีมวลชนเขาเต้พระรามเจ็ดใช่ไหมคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องนึงแต่วิธีการพูดลีลาเขาก็ไม่ใช่น้อยถ้าสถานการณ์บ้านเมืองไปถึงขั้นนั้นเนี่ยนี่คือคุณไปผลักให้เขาไปอยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับคุณเนี่ยผมถามว่าระหว่างคุณศิระกับคุณเต้ถ้าไปดีเบตในทีวีบ้างเนี่ยนะครับในพื้นที่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าคุณศิระจะมีจังหวะได้เท่าคุณเต้เหมือนกันโอ้แต่คู่นี้เขาขึ้นปรากันมาพักหนึ่งแล้วนะอาจารย์ศาสลามก็ขึ้นแล้วใช่ไหมหลากหลายอาชีพก็เริ่มขึ้นเวทีแล้วก็ถึงเวลาสอสอขึ้นก็ได้นะนะมันขยายวงกว้างไปเรื่อยนะค่ะอันนี้มีข่าวปิดท้ายนิดนึงเป็นอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นคู่อาจารย์ปิยบุตรกับคู่คุณถาวรเสนเนียมคือก่อนหน้านี้คุณถาวรออกมาเรียกว่าตัวเองออกมาแฉว่าอาจารย์ปิยบุตรเคยไปพูดที่ลอนดอนว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันหรือว่าคุณธนาธรเคยพูดเคยเขียนหนังสือว่ายังไงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยนะคะแล้วคุณปิยบุตรก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการเก่าๆเป็นมุกเก่าที่โจมตีว่าคุณธนาธรคุณปิยบุตรอยู่เบื้องหลังม็อบแล้วก็เป็นการดูถูกเยาวชนด้วยแล้วก็เป็นการที่ไม่ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้การเมืองเก่าโหนสถาบันแล้วก็มองไปถึงมาตราที่12มันไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้พอโต้กันไปอย่างยาวเลยนะคะคุณถาวรก็เลยบอกว่าก็หากคุณปิยบุตรและส.ส.ก้าวไกลต้องการพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้นผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายคุณปิยบุตรก็เป็นนักกฎหมายท้าให้เร่งฟ้องร้องต่อศาลเลยจะได้พิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้นความจริงเพียงหนึ่งเดียวต้องได้รับการพิสูจน์อย่าเพียงใช้วาทกรรมหลอกล่อเบี่ยงประเด็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการเชื่อว่าการพิสูจน์ความจริงจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนคุณถาวรเขาก็มั่นอกมั่นใจของเขานะเราที่สบายใจฮะโอ้โหถ้าท้าแล้วคุณอาจารย์ปิยบุตรเขาฟ้องบ้างผมเนี่ยเชียร์แล้วว่ามันต้องละพี่เพราะว่าหลักฐานที่คุณถาวรเอามามันก็ไม่ได้ดูมีน้ำหนักมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฮะค่ะนะก็รอดูนะคะว่าอาจารย์ปิยบุตรหรือคุณธนาธรจะว่าอย่างไรค่ะจบหมดเวลาสำหรับตรงนี้แล้วสำหรับใครที่เป็นสมาชิก VVIP นะคะติดตามกันต่อใน Extra วันนี้เป็นดิฉันกับอาจารย์วิโรจน์นะคะอาจารย์พิษมีนัดอาจารย์พิษจะไปก่อนนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ